สวัสดีครับพบกับไลด้าทอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นถ้วยนะครับถ้วยเรียกว่าอะไรดีอ่ะตัวซีรีส์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟิกเกอร์ทำจากตัว National Treasure นะครับอันนี้ทำจากถ้วยของจีนอะไรทุกอย่างนึงเนี่ยนะครับก็มาจากค่ายนี้นะครับไมตอสก็เป็นค่ายจีนเอาคอนเซปต์มาวาดเป็นอาร์ตแล้วก็มาทำเป็นฟิกเกอร์อีกทีนึงนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมาในท่านอนนะครับก็กล่องใหญ่กล่องใหญ่มากเป็นแนวนอนแล้วก็ลวดลายกล่องสวยมากจริงๆนะครับก็อันนี้คือด้านหลังก็จะเป็นพวกดีเทลอะไรอย่างนี้ก็จะมีสาระหลายอย่างผลิตที่จีนคอนแทคได้ที่ไหนเหมาะกับคนอายุเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาลองแกะดูเลยไอ้ฟิกเกอร์ค่ายเนี้ยเป็นฟิกเกอร์ค่ายที่ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยสูงมากนะครับค่ายนี้แบบในราคาเท่ากันอ่ะถ้าเป็นของญี่ปุ่นอ่ะอาจจะไม่ได้เท่าไหร่อันนี้ถูกลิขสิทธิ์นะครับค่ายนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็แบบของจีนมันก็มีหลายอย่างที่แบบขโมยแฟนอาร์ตคนอื่นมาทำอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมาถูกต้องนะครับก็กล่องแตกเลยเสียดายจังแต่กล่องนี้มันก็ไม่จริงมันสวยงามแต่ไม่ค่อยเหมาะจะเป็นแพ็กเกจเท่าไหร่นะครับอึชเอาไม่ออกโอ้ยขัดเอาทะเลาะกับกล่องอึชเมื่อกี้หันใต้ผมทำล่วงไปอันนี้ตัวฐานจะได้มาเป็นพรมนะครับไม่ใช่เป็นฐานปกติเป็นพรมแล้วก็ลายนี่มันไม่ใช่เป็นลายถักนะครับเป็นลายสกินลายสกินสีทองมี assembly manual ก็คือมีผ้าและตัวนะครับให้เอาตัวบนผ้าโอเคก็ต้องมีใบให้นะครับแล้วก็มีอันสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราลองแกะดูกันโอเคค่อยๆมาโอ้สวยอ่ะสุดยอดกลิ่นของสีโอเควางบนพรมใช่ไหมอย่างนี้สวยมากสวยแบบราคาตัวเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะประมาณ 4,000 กว่าไม่น่าถึง 5,000 นั้นไม่ก็ 5,000 นิดๆเนี่ยแหละแต่ว่าเนี่ยคุณภาพมันแบบสูงมากเลยอ่ะดูสีทองตามตัวลายสลักดีเทลหน้าตรงหน้าจะมีคิ้วกลมๆหน่อยนึงนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่แบบดีเทลที่เก็บจากตัวถ้วยของจริงนะครับแล้วก็ลองเอามาตีความเป็นตัวละครผู้หญิงอันนี้ถ้าผมเข้าใจผิดน่าเป็นตัวที่2ซีรีส์นะครับตัวแรกมันเป็นแบบเป็นแนวโรลิหน่อยผมไม่ค่อยชอบก็เลยข้ามมาตัวนี้เลยนะครับมาที่ตัวโหยอลังการมากเฮ้ยเหลืออีกจุดนึงชึบอ่ะสวยมากผมมีไล่เฉดตั้งแต่สีทองลงมาที่สีม่วงนะครับอันนี้ก็พลาสติกนี่หว่ามีใช้ชิ้นใสโอ้สวยงามเหลือเกินทรงคุณค่ามากนะอันนี้โอเคก็วันนี้ก็มาแนะนำให้รู้จักเพียงสั้นๆนะครับกับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ